สวัสดีครับจาก Hightech Micro System ครับผมช่วงนี้เรามีสินค้าใหม่เปิดตัวแทบทุกเดือนเลยครับเดือนกันยายนนี้นะครับเรามีสินค้าใหม่2ตัวนะครับที่เป็นกล้อง 4K นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกเป็นสินค้าของยี่ห้อ Mio ครับผมรุ่นคือรุ่น 955W นะครับตัวนี้กล้องด้านหน้าเป็นแบบ 4K กล้องด้านหลังคือกล้องตัวนี้ครับเป็นแบบ 2K นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมลงสเปคดีเทลรายละเอียดอีกทีนึงนะครับกล่องก็ดูสวยงามครับกล้องมิโอทุกตัวนะครับรับประกัน3ปีนะครับรับรองอยู่ทนอยู่นานไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น 4K ตัวรุ่นใหม่ด้วยนะครับด้านหลังก็มีเป็นภาษาไทยครับเขียนชัดเจนนะครับสเปคก็คือเป็นกล้อง 4K ด้านหน้า 2K ด้านหลังเป็นเลนส์ Sony Starwick นะครับแล้วก็มี Wi-Fi ที่เป็นแบบ OTA ด้วยมี GPS นะครับแล้วก็เป็นแบบไฟล์รุ่นใหม่ที่เป็น Super MTech 4นะครับสวยงามครับตัวกล่องนะครับส่วนตัวนี้เป็นกล้องด้านหลังเดี๋ยวเรามาเปิดทีละกล่องกันดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับครับแล้วเรามาดูข้างในกล่องของตัว Mio รุ่นตัว 955W นะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นก็คือตัวกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องด้านหน้านะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับถัดมาจะเป็นฐานครับตัวนี้เป็นฐานของตัวยึดกล้องนะครับก็ตัวนี้ติดเข้ากับตัวนี้ไว้ยึดติดกับกระจกนะครับแล้วก็ของ Mio ทุกรุ่นนะครับของเราจะไม่มีจุกยางนะครับเราจะให้เป็นลักษณะเป็นกาว 3M นะครับลูกค้าก็สามารถใช้ตัวนี้ครับยึดติดเข้ากับตัวกระจกได้เลยเพราะว่าจุกยางเนี่ยมันทนกับอากาศเมืองไทยไม่ได้จริงๆนะครับทุกรุ่นของ Mio ก็เลยเป็นแบบนี้เป็นกาว 3M ติดกับกระจกเลยยึดแน่นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับอุปกรณ์ที่แถมให้ถัดมานะครับจะเป็นตัวฟิล์มกันรอยครับตัวนี้ไว้ติดนะครับท่านตัวนี้ติดกับฟิล์มก่อนแล้วค่อยติดตัวนี้ตามเข้าไปไอตัวกระจกฟิล์มของท่านเนี่ยจะได้ไม่เสียหายเวลาท่านลอกออกนะครับโอเคแถมให้2อันนะครับ2อันถัดมาเป็นคู่มือครับคู่มือก็มีคู่มือด้านนึงภาษาอังกฤษด้านนึงเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยสวยงามครับอ่านง่ายนะครับอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับโอเคถัดมานะครับเป็น SD card ครับSD card ที่แถมให้เป็นแบบ 64GB นะครับแถมให้มากับกล่องเลยนะครับ 64GB ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานของกล้อง 4K นะครับเพราะว่ากล้อง 4K ของ Mio เนี่ยเขาใช้เป็น Super MTech 4นะครับทำให้ไฟล์มันเล็กลงนะครับโอเคครับผมถัดมาจะเป็นตัวสายชาร์จครับตัวนี้เป็นสายชาร์จไว้ต่อที่จุบลีนะครับแต่เราก็มีอุปกรณ์เสริมที่ต่อเข้ากับ Fuse Box แล้วก็ทำระบบสมาร์ทพาร์คิ่งก็คือบันทึกขนาดจอดรถนะครับก็จะเป็นสายอีกแบบหนึ่งที่ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล้องด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้เป็นกล่องของเขาครับของเขาเป็นรุ่นตัว E60 นะครับก็ดีไซน์สวยงามเป็นแบบดีไซน์ใหม่เลยมิโอไม่เคยทำกล้องด้านหลังเป็นแบบดีไซน์นี้มาก่อนเลยผมว่าดีไซน์ก็ดูโมเดิร์นเข้ากับกล้องด้านหน้านะครับดีไซน์แบบผมว่าออกแนวแบบเหลี่ยมๆนิดนึงผมว่าสวยสวยดีดูโมเดิร์นขึ้นนะครับกล้องด้านหลังเป็นเลนส์ 2K ครับดูสวยงามเดี๋ยวผมมาลงดีเทลอีกทีนึงนะครับส่วนสายนะครับตัวนี้เป็นสายพิเศษครับเพราะว่ามันส่งสัญญาณค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะกล้องด้านหลังเป็นแบบ 2K ตัวนี้สายให้ยาวถึง8เมตรสามารถต่อรถตู้ใหญ่ๆได้เลยนะครับดูภาพด้านหน้า 4K ด้านหลัง 2K โดยผ่านสาย8เมตรในรถใหญ่ๆสบายมากนะครับถัดมาจะเป็นคู่มือของกล้องด้านหลังนะครับเหมือนเดิมเลยครับเป็นคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับโอเคก็สามารถดูคู่มือตรงนี้ได้อันนี้เป็นการเปิดกล่องให้ดูทั้งหมดนะครับว่าอุปกรณ์ของตัวMio รุ่น 955แต่มันอยู่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาลงดีเทลครับแต่ละอันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ